แต่ช่วงโควิดนะครับคนทำธุรกิจก็บ่นแย่อย่างเช่นโรงแรมอย่างนี้เราจะเป็นตัวอย่างนะครับที่คนสู้นะครับปรับตัวยังไงบ้างอย่างที่โรงแรมชื่อดังในจังหวัดจันทบุรีครับตามภาพที่ปรากฏอยู่ตรงนี้โรงแรมหรูหรือรีสอร์ทนะครับชบารีสอร์ทการ์เด้นของคุณสนีพรสวัสดิชัยครับนี่นะตั้งแต่มีปัญหาโควิดนะครับเขาก็ปิดไปแต่ตอนนี้จังหวัดจันทบุรีนั้นนะครับก็คือปลอดและมีการประกาศเปิดครับแต่ปรากฏว่าภาพที่เห็นอยู่นี้เปิดวันแรกบรรยากาศนั่งดูเงียบเหงาเอ้าที่ผ่านมาปิดไปทำยังไงครับนี่นะปิดก็เงียบแต่ลูกจ้างยังอยู่เยอะครับเพราะฉะนั้นผู้บริหารนี่นะคุณสินีพรก็ต้องปรับตัวละค่ะเห็นไหมครับปลูกพืชปลักสอผักปลอดสารพิษอย่างเงี้ยนี่ครับสร้างโรงเลยปลูกผักปลอดสารพิษแล้วก็ปลูกสลัดอย่างนี้นะครับก็ส่งออกขายในตลาดต่างๆแม้กระทั่งส่งเสริมให้ลูกน้องนะครับเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่แบบอารมณ์ดีพอเลี้ยงเสร็จก็ออกขายไปปั๊บก็ส่งขายไม่พอขายเลี้ยงลูกน้องอยู่สบายสบายเอาแล้วช่างว่างเลยครับช่างทำอะไรช่างก็มาแก้ไขตรงนู้นที่มันซ่อมมันเสียแล้วแต่ก็ทำไปแล้วก็คิดว่าเปิดเมื่อไหร่ครับซึ่งเปิดแล้ววันนี้ถึงแม้จะเงียบอยู่แต่คิดว่าจะใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งลูกค้าก็คงจะกลับคืนมาบอกว่าตอนนี้รายได้ที่ขายผักนี่ครับเลี้ยงลูกน้องได้ว่างั้นครับไหมตัวอย่างที่ดีครับมีความสุขทั้งคนทั้งไก่เลยนะคะคุยคำโน้นบ่ายสามโมง